สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำพีองฟองชาแนลนะคะจะพาทุกคนมาทำการจองโรงแรมด้วยแอปพลิเคชัน Agoda ค่ะเป็นการจองโรงแรมที่เรานะคะจะเข้าไปพักในประเทศเกาหลีใต้สำหรับนะคะผู้ที่อยากจะเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อท่องเที่ยวก่อนที่เรานะคะจะทำการสมัครลงทะเบียนในระบบ KETA เรานะคะจะต้องมีชื่อโรงแรมที่คาดว่าเราจะเข้าไปพักเพื่อนำชื่อโรงแรมแห่งนั้นนะคะไปทำการลงทะเบียนในระบบ KETAและนะคะก็จะต้องรู้คร่าวๆว่าเรานะคะจะเดินทางไปวันไหนกลับเมื่อไหร่นะคะเนื่องจากบางคนยังไม่ได้แพลนที่จะเดินทางเลยแค่เพียงนะคะต้องการอยากที่จะสมัครทิ้งไว้ก่อนทำให้นะคะหลายๆคนเป็นกังวลในเรื่องของการลงชื่อโรงแรมและวันเดินทางไปก่อนแล้วจะสามารถแก้ไขหรือจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าและถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับการจองโรงแรมแล้วแต่อยากเพิ่มชื่อผู้เข้าพักเรานะคะจะเพิ่มชื่อผู้เข้าพักอย่างไรหรืออาจจะอยากเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักหรือยกเลิกนะคะการจองโรงแรมหรือขอใบเสร็จยืนยันการจองโรงแรมหรือขอใบเสร็จออนไลน์หรือเปลี่ยนวันเข้าพักแม้แต่การถามรหัสไปรษณีย์ของโรงแรมก็สามารถสอบถามได้นะคะเพื่อนำไปลงทะเบียนในระบบ KETA นั่นเองค่ะคลิปนี้มีคำตอบห้ามพลาดกันนะคะทุกคนเริ่มจากทุกคนนะคะจะต้องไปโหลดแอป Agoda จาก App Store กันก่อนค่ะทำการกดรับดาวน์โหลดนะคะให้เสร็จสิ้นจากนั้นก็เปิดเข้าไปที่แอป Agoda ได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะเข้ามาในหน้าแอป Agoda เรียบร้อยแล้วเราทุกคนนะคะจะต้องทำการสมัครสมาชิกเสียก่อนค่ะเมื่อเรานะคะทำการคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกแล้วระบบจะนำเรานะคะมาสู่หน้านี้ค่ะทุกคนให้เราทุกคนนะคะทำการสร้างบัญชีผู้ใช้เสียก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะทำการกรอกชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมทุกช่องเพื่อทำการยินยอมตามเงื่อนไขค่ะจากนั้นให้ทุกคนคลิกนะคะเพื่อยืนยันตัวตนค่ะจากนั้นทำการเลื่อนนะคะจิ๊กซอให้ตรงจุดค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนส่งรหัส OTP ได้เลยค่ะสมัครสมาชิกนะคะครบทุกขั้นตอนแล้วก็เข้ามาที่แอป Agoda กันค่ะให้ทุกคนนะคะทำการคลิกที่ที่พักทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนพิมพ์ชื่อโรงแรมลงไปค่ะกรณีนี้นะคะทุกคนแอดมินนะคะจะยกตัวอย่างโรงแรมไนท์ทรีนะคะโฮเทลเมียงดงให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเมื่อเรานะคะทำการใส่ชื่อโรงแรมเรียบร้อยแล้วเรานะคะก็ใส่วันที่เช็คอินเช็คเอาท์ค่ะคลิกนะคะตรงเช็คอินแล้วใส่วันเดินทางของเราลงไปค่ะคลิกนะคะตรงวันที่เราจะเข้าเช็คอินที่เกาหลีใต้ค่ะจากนั้นก็คลิกนะคะวันเช็คเอาท์วันที่เราจะเดินทางออกจากโรงแรมค่ะคือวันนะคะที่เราแพลนกับประเทศไทยนั่นเองค่ะจากนั้นเลือกที่ปุ่ม3เลือกจำนวนห้องพักแล้วก็จำนวนผู้เข้าพักค่ะจองกี่ห้องจำนวนผู้เข้าพักกี่คนมีผู้ใหญ่กี่คนทารกกี่คนเด็กกี่คนก็ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นก็กดตกลงไปได้เลยค่ะเมื่อทุกคนนะคะทำการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้กดไปที่ดูราคากันได้เลยค่ะคลิกนะคะเข้าไปที่ Night Tree Hotel เมียงดงค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่เลือกห้องพักค่ะสำหรับนะคะในหน้านี้ทางโรงแรมนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นให้กับเรานะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่2คนเด็ก1คนก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายให้เรานะคะทำการเลื่อนดูก่อนสำหรับใครนะคะที่อยากจะพักคนเดียวก็เลื่อนลงมาล่างๆเลยค่ะทุกคนจะเจอนะคะห้องพักเตียงเดี่ยวที่เราต้องการนั่นเองค่ะให้คลิกนะคะเข้าไปที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะในส่วนของเงื่อนไขของโรงแรมนี้นะคะทุกคนสามารถชำระเงินณที่พักได้และนะคะยกเลิกการจองฟรีได้ตั้งแต่วันที่เท่านี้เท่านี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเราค่ะเมื่อเรานะคะทำการเช็คแล้วก็ดูรายละเอียดนะคะเป็นที่พึงพอใจแล้วก็สามารถนะคะกดจองก่อนจ่ายณที่พักได้เลยค่ะ
จากนั้นระบบก็จะนำเรานะคะมาสู่ในหน้าขั้นตอนนี้ค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะทำการเลื่อนขึ้นไปจนกว่าจะเจอนะคะการชำระเงินณที่พักค่ะทางโรงแรมนะคะก็จะมีข้อมูลบอกว่าเป็นการขอข้อมูลบัตรนะคะเพื่อทำการยืนยันในการจองเท่านั้นค่ะให้เรานะคะทำการกรอกข้อมูลบัตรของเราลงไปค่ะโดยที่ทางโรงแรมนะคะมีวิธีการให้เรานะคะเลือกชำระเงินได้4วิธีด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะให้เรากรอกเลขบัตรนะคะ16หลักลงไปกรอกวันหมดอายุกรอกรหัส CVC ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ติ๊กนะคะที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการยอมรับนโยบายของโรงแรมจากนั้นเลื่อนลูกศรเพื่อทำการจองโรงแรมได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะทำการจองเรียบร้อยแล้วทางโรงแรมนะคะก็จะส่งเอกสารหลักฐานการจองโรงแรมมาทางอีเมลให้ค่ะเมื่อคลิกนะคะเข้ามาดูก็จะเป็นอีเมลยืนยันการจองที่พักนั่นเองค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะทำการเลื่อนลงมาดูเอกสารรายละเอียดค่ะการจองของท่านได้รับนะคะการยืนยันเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนนะคะลงมาดูเอกสารรายละเอียดข้างล่างอีกค่ะทุกคนว่าถูกต้องโอเคหรือเปล่าให้ทุกคนนะคะทำการเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอนะคะไฟล์ภาพที่ทางโรงแรมนะคะส่งเอกสารการยืนยันการจองโรงแรมของเรามาให้เราทางเมลนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนทำการปริ้นนะคะเอกสารตัวนี้ติดตัวไปด้วยในวันเดินทางค่ะเผื่อว่าตม.ขอดูเอกสารการจองโรงแรมก็นำนะคะเอกสารตัวนี้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดูได้เลยค่ะจะสังเกตว่าเอกสารนะคะจะมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรโรงแรมชัดเจนค่ะแต่กรณีไม่มีรหัสไปรษณีย์นะคะเราสามารถขอกับทางโรงแรมได้ค่ะทุกคนจะทำการขออย่างไรมาดูกันค่ะเมื่อทุกคนนะคะทำการเข้ามาที่แอป Agoda แล้วให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่การจองของเราค่ะให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่ติดต่อนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Agoda ค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะทุกคนจะมีรายละเอียดนะคะให้เราได้เลือกติ๊กสอบถามเข้าไปค่ะให้เรานะคะเลือกที่ติดต่อที่พักค่ะทุกคนก็จะมีข้อความนะคะเด้งมาที่หน้าแอป Agoda ค่ะทุกคนให้เรานะคะได้ติดต่อกับทางโรงแรมได้โดยตรงเลยค่ะอยากทราบรหัสไปรษณีย์ของโรงแรมหรือข้อมูลอื่นๆสามารถพิมพ์สอบถามได้เลยค่ะพอถามแล้วก็ส่งไปนะคะทางโรงแรมก็จะตอบกลับมาว่าท่านได้รับนะคะข้อความใหม่ทางอีเมลเรานะคะก็ไปเปิดดูเลยค่ะซึ่งทางโรงแรมนะคะก็จะตอบข้อความของเรานะคะมาทางอีเมลรหัสไปรษณีย์เขาก็จะบอกเลยค่ะว่าหมายเลขอะไรนะคะซึ่งมีจำนวน5หลักนั่นเองค่ะทุกคนส่วนใครนะคะที่อยากยกเลิกการจองโรงแรมอยากเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักหรืออยากเปลี่ยนนะคะโรงแรมก็สามารถทำการได้ดังนี้ค่ะคลิกไปที่การจองของเราค่ะจากนั้นก็คลิกนะคะติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Agoda ค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จัดการการจองค่ะอยากจะแก้ไขนะคะหรือทำรายการไหนก็คลิกได้ตามรายการนั้นเลยค่ะก็จะมียกเลิกการจองเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักเพิ่มชื่อผู้เข้าพักนะคะขอใบยืนยันการจองขอใบเสร็จออนไลน์เปลี่ยนวันเข้าพักติดต่อที่พักหรืออื่นๆค่ะสมมุตินะคะว่าเราจะยกเลิกการจองเพื่อที่จะจองโรงแรมใหม่นะคะเราก็กดไปที่ยกเลิกการจองค่ะระบบนะคะก็จะถามเราว่าท่านนะคะต้องการยกเลิกการจองนี้ในตอนนี้ใช่หรือไม่ตอบใช่ไปเลยค่ะระบบนะคะก็จะทำการยกเลิกการจองของเราค่ะและจะได้รับนะคะการยืนยันทางอีเมลค่ะทุกคนคลิกนะคะไปที่อีเมลของเรากันเลยค่ะก็จะได้รับนะคะอีเมลแจ้งเตือนมาว่ายืนยันการยกเลิกการจองหมายเลขการจองของเราค่ะ
จากนั้นนะคะก็จะกลับมาในหน้าแชทของเรากันค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะทำการยืนยันว่าต้องการปิดแชทกดยืนยันไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะการจองที่กำลังจะมาถึงของเราก็จะถูกย้ายไปที่ในช่องยกเลิกนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่พักจากที่เรานะคะจะไปพักโรงแรม A แล้วเปลี่ยนนะคะไปเป็นโรงแรม B ก็อย่าลืมนะคะเข้าไปแก้ไขหลังจากผ่านในระบบ KETA เรียบร้อยกันนะคะการที่เรามีสถานที่พักในเกาหลีหลายแห่งนะคะซึ่งหมายถึงอาจจะมีการเปลี่ยนโรงแรมจึงทำให้มีที่พักหลายที่ให้เรากรอกสถานที่พักที่เรานะคะจะอยู่เป็นหลักหากต้องการแก้ไขที่อยู่อาศัยในเกาหลีหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากระบบ KETA แล้วสามารถนะคะทำการแก้ไขได้ที่เว็บไซต์ของระบบ KETA นะคะ www.k-eta.go.kr ค่ะแล้วก็มาคลิกตรงจุดนี้นะคะไปที่ Check KETA Research ไปที่ Edit Information ค่ะให้ทุกคนนะคะทำการใส่หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราลงไปค่ะจากนั้นกดเช็คสเตตัสนะคะจากนั้นระบบก็จะโชว์บัตรขาเข้ามาให้เราค่ะทุกคนใครที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนนะคะที่อยู่โรงแรมก็กด Edit ไปได้เลยค่ะจากนั้นกดคอนเฟิร์มค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะทำการกดที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะใส่รหัสไปรษณีย์โรงแรมของเราค่ะใส่รหัสไปรษณีย์ของเราแล้วก็ทำการค้นหาค่ะระบบนะคะก็จะโชว์ที่อยู่มาให้เราดูเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เรานะคะทำการเลือกที่อยู่ให้ตรงกันกับโรงแรมที่เราจองค่ะหน้าที่1ยังหาไม่เจอก็ไปต่อที่หน้าที่2หน้าที่2ไม่เจอก็ไปต่อหน้าที่3 4 5นะคะทุกคนจนกว่าจะเจอค่ะถ้าเรานะคะหาเจอแล้วก็กดเลือกเลยค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะทำการเปลี่ยนชื่อโรงแรมกันด้วยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดเซฟแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะอย่าลืมเช็คที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะว่าถูกเปลี่ยนแปลงหรือยังค่ะถ้าข้อมูลโอเคแล้วนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วนำไปปริ้นท์พกติดตัวมาด้วยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเปลี่ยนชื่อโรงแรมแล้วทำไมนะคะถึงเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้ในระบบไม่มีให้เปลี่ยนนะคะวันเดินทางค่ะทุกคนการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางข้อมูลเกี่ยวกับวันเดินทางเข้าออกประเทศเกาหลีนะคะไม่ใช่ข้อจำเป็นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าออกประเทศเกาหลีก็จะไม่มีปัญหาค่ะถ้าเข้าประเทศนะคะภายในวันหมดอายุของ KETA นั่นเองค่ะทุกคนและหากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การเดินทางเข้าประเทศเปลี่ยนที่อยู่ในเกาหลีหรือข้อมูลติดต่อหลังจากได้รับอนุมัติ KETA ผู้เดินทางจะต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ KETA ก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีการไม่ทำเช่นนั้นนะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นการถูกปฏิเสธเข้าประเทศได้ค่ะสำหรับคลิปนะคะจับมือบิน EP 1ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจับมือบิน EP 2จะนำเทคนิคเคล็ดลับนะคะความรู้เล็กๆน้อยๆในการลงทะเบียนในระบบ KETA ผ่านนะคะภายใน1ชั่วโมงมาฝากกันด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะคลิปดีๆจากน้ำพี่องฟองชาแนลฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย